พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีกันเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาแบบนี้และรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ด้วยค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยส่วนจะมีพอดแคสต์อะไรที่น่าสนใจนั้นไปฟังกันค่ะรายการโรงหมอวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะมาแนะนำวิธีการเลือกอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการแพ้อาหารซึ่งอันตรายกว่าที่เราคิดเจนซีอ่าน Classical Music ประสบการณ์เรียนร้องเพลงคลาสสิกของวินวศินพรพงษาเจ้าของแชมป์รายการ The Golden Song ซีซั่น3มองอดีตกับความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไตไทยเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอรายการเพื่อสุขภาพค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารซึ่งอันตรายกว่าที่เราคิดไว้นะคะขอถามก่อนเลยมีใครบ้างที่แพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นถั่วนมหรือว่าเนยต่างๆหลายคนก็อาจจะเคยใช่ไหมคะแต่ว่าอาการแพ้ของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะไม่เป็นอะไรมากหรือบางคนอาจจะอันตรายถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งรูปแบบของการแพ้อาหารที่เป็นอันตรายนั่นก็คือการแพ้อาหารแฝงนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการแพ้อาหารแบบเฉียบพลันค่ะซึ่งอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เราจะไปฟังเรื่องนี้ค่ะจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกอาหารอย่างไรให้เราไม่แพ้ไปฟังกันค่ะเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยละเลยคิดว่าแบบไม่เป็นอะไรแพ้เหรอเดี๋ยวก็ผื่นขึ้นเดี๋ยวก็ปากบวมนิดหน่อยเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็หายกินยาแก้แพ้ก็จบใช่แต่ว่ามันมีเคสกรณีที่แพ้แบบเฉียบพลันรุนแรงนะทางการแพทย์เรียกว่าแอนาฟิแร็กซิสหรือการแพ้อาหารแบบรุนแรงเนี่ยเคยมีข่าวตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยนะครับที่แพ้อาหารทะเลแล้วดับคาห้องเช่าคือกินเข้าไปแล้วแพ้แล้วก็นอนแล้วก็แพ้แบบเฉียบพลันรุนแรงระบบต่างๆแบบล่มอ่ะนะครับเพราะมันมีทั้งระบบหายใจระบบผิวระบบทางเดินอาหารหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันรุนแรงมากอย่างเงี้ยอันตรายถึงตายได้อย่างที่บอกเลยแล้วมันมีอีกเคสนึงอันนี้ที่น่าสนใจเลยว่าแพ้อาหารเกือบตายนะครับที่ไปหาคุณหมอท่านนึงเนาะเคสเนี้ยคุณแม่กับลูกสาวเนี่ยจูงมือไปหาคุณหมอท่านนึงแต่ว่าน้องเนี่ยไม่เหมือนคนป่วยเลยนะครับน้องเป็นเด็กที่สดใสคุณแม่ก็บอกเนี่ยน้องเนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยเพิ่งเฉียดความตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยพ่อและแม่พาลูกไปเที่ยวทะเลนะครับพอไปเที่ยวทะเลปุ๊บเนี่ยก็ต้องรับประทานอาหารทะเลระหว่างที่รับประทานเนี่ยอยู่ในร้านนะครับลูกเนี่ยบ่นแน่นหน้าอกแน่นในลำคอแล้วก็มีอาการหน้าแดงตัวแดงเริ่มหายใจลำบากคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างทางอาการแย่ลงทุกทีคือหายใจไม่ออกมือเท้าเริ่มเขียวเลยนะครับ
แต่ก็โชคดีถึงโรงพยาบาลพอดีคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินรีบตะลุมบอลรักษาใช้ออกซิเจนน้ำเกลือยาฉีดอีกหลายเข็มตามอาการทุเลาเบาบางลงนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ1คืนนะปลอดภัยดีแล้วถึงกลับบ้านพร้อมกับมีการบ้านมาให้คิดว่าเอ๊ะน้องแพ้อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็คิดไม่ออกจะเดาว่าอาหารทะเลก็ไม่แน่นะเพราะว่าเคยรับประทานมาก่อนไม่เห็นมีอาการอย่างนี้เลยแต่ว่าบางทีมีผื่นขึ้นบ้างแต่ไม่ทุกครั้งแล้วบางทีก็มีผื่นลมพิษขึ้นนะตอนที่ไม่ได้รับประทานกุ้งหอยปูปลาเลยนี่นานะเหมือนแบบเอ๊ะเขาก็ไม่ได้รับประทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะมันเป็นที่อะไรนะแต่บ่อยครั้งที่แบบเป็นเฉยๆไม่คือหาสาเหตุไม่ได้นะครับแต่ครั้งสุดท้ายนี่คือแบบเกือบจะเสียชีวิตเลยพอท้ายที่สุดปุ๊บนึกว่าไปทะเลนึกว่าแพ้อาหารทะเลถูกไหมครับเพราะว่าก็งงว่าเอ๊ะเพราะอะไรพอท้ายที่สุดพอซักประวัติสืบมาสืบไปก็พบว่าน้องเขาแพ้แป้งสาลีนะครับงงเลยใช่ไหมครับแล้วเวลารับประทานอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบเช่นบะหมี่เกี๊ยวขนมปังขนมกรุบกรอบนะครับขนมเค้กถึงมีผื่นขึ้นอยู่เรื่อยๆนะก็คือน้องอ่ะเวลากินบะหมี่เกี๊ยวกินขนมปังขนมกรุบกรอบทั้งหลายแหล่เนี่ยของเด็กๆก็มีผื่นขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งนี้อาการรุนแรงครับเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยคือน้องกินกุ้งชุบแป้งทอดอร่อยมากฟาดคนเดียวหมดจานครับพอไปดูในแป้งที่ชุบกุ้งทอดนั้นเนี่ยมีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบ 85% โอ้โหแล้วน้องกินคนเดียวหมดจานเลยมันก็เลยแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้มีอาการแพ้รุนแรงโหยอาจารย์แต่ว่ากว่าจะมาหาว่าเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยใช่ใช่ครับไทม์ไลน์มันคือนี่เรียงคิดเลยนะว่าอุ๊ยน้องต้องแพ้อาหารทะเลสักอย่างนึงอย่างใดครับอาจจะแบบเด็กๆก็กุ้งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับไทม์ไลน์มันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าไอ้ตัวแป้งสาลีถูกต้องครับแล้วเวลาเรากินอาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยกฎหมายฉลากอาหารเขาระบุเลยให้ระบุไว้เลยนะครับคุณลีว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดการแพ้แต่เราอ่ะมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองแพ้รับฟังกันได้ยาวๆนะคะจะได้รู้ว่าการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เรานั้นไม่แพ้อาหารกันได้กับรายการโรงหมอค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะออกอากาศนะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com หรือคุณจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนสัปดาห์นี้โรงหมอมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปฟังค่ะแพ้อาหารอันตรายกว่าที่คิดประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็กส่งผลต่อความสัมพันธ์ในปัจจุบันอย่างไรอาหารต้านอนุมูลอิสระสำหรับสัตว์เลี้ยงมาต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music ค่ะกับตอนกว่าจะมาเป็น Win the Golden Song นะคะการเรียนร้องเพลงแบบคลาสสิกมีประโยชน์อย่างไรวินวสินพรพงษาเจ้าของแชมป์รายการ The Golden Song ซีซั่น 3จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนร้องเพลงคลาสสิกในระดับมหาวิทยาลัยที่ช่วยพาวินพัฒนาไปจนถึงจุดที่สามารถร้องเพลงได้หลากหลายสไตล์ไปฟังกันค่ะ Don't know สวัสดีครับชื่อวินวสินพรพงษานะครับเป็นผู้เข้าประกวดและผู้ชนะเลิศจากรายการ The Golden Song Season 3ครับวินเริ่มชอบการร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับแต่ว่าวินได้มาร้องจริงจังจริงๆเนี่ยตอนม.2ที่ได้เข้าร่วมวงประสานเสียงของโรงเรียนตอนอยู่สุนทรภพครับสำหรับวินครับวินคิดว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยมีวิธีการฝึกแล้วก็การปรับเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการร้องเพลงได้ทุกแบบเลยเพราะว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยมีการฝึกให้เราได้ใช้เสียงของตัวเองใช้ร่างกายของตัวเองครบทั้ง 100% เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของลมหายใจเสียงสูงเสียงต่ำความดังความเบาแล้วก็ความสบายในการใช้เสียงเนี่ยนะครับสามารถที่จะพบได้ในการฝึกการร้องเพลงคลาสสิกครับอย่าเพียงถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์เพ
พราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลมรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music ได้ทางช่อง Thai PBS Podcast นะครับส่งท้ายกับรายการมองอดีตค่ะจะพาไปติดตามตอนผีในกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไตไทยนั่นเองนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไตไทยในดินแดนเอเชียอาคเนย์ทางตอนใต้ของจีนและทางตะวันออกของอินเดียมีความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเมืองไปในทิศทางเดียวกันนั่นทำให้คนในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเครือญาติและในตอนนี้ค่ะก็จะมีการแบ่งลักษณะของผีชนิดต่างๆออกไปหลายระดับด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะพุทธศตวรรษที่13เป็นต้นมาเนี่ยคุณใหญ่เราจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีชุมชนบ้านเมืองของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไตไทยไทยลาวเนี่ยนะครับเริ่มกระจัดกระจายอยู่ทางจีนตอนใต้ก่อนแล้วก็แพร่ลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเหนือๆเช่นตอนเหนือของเวียดนามตอนเหนือของลาวตอนเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพม่าแถวๆแถวๆนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีคนชาติพันธุ์เนี่ยแต่คนชาติพันธุ์เนี่ยเริ่มต้นจะชอบอยู่เป็นคนบนที่สูงก่อนใช่จะอยู่บนดอยอยู่บนที่ราบสูงแต่แน่นอนต้องเป็นดอยต้องเป็นที่ราบสูงที่มีแหล่งน้ำนะแล้วก็สามารถปลูกข้าวบนดอยได้ถูกไหม คนกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งลักษณะของผีในลักษณะของเขาอยู่ในชุมชนคนที่พูดภาษาตระกูลไตไทยเนี่ยการจัดลำดับผีในความรับรู้ของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ไตไทยเนี่ยผีชนิดแรกคือผีบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษหรือบางทีก็มีศัพท์เรียกเอาคำเรียกบรรพบุรุษมาเรียกผีปู่ย่าหรือผีปู่ตาก็มีครับแล้วแต่ถ้าอยู่ค่อนมาทางภาคเหนือของเราเนี่ยเราจะเรียกผีปู่ย่าครับแต่ถ้าไปทางอีสานทางลาวทางนั้นเนี่ยเขาจะเรียกผีปู่ตาผีที่สองเนี่ยภาษาเดิมเรียกผีคุ้มผีที่คอยคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรารับศาสนาอะไรจากอินเดียเนี่ยมาศัพท์ภาษาสันสกฤตอะไรมันจะเข้ามาเป็นคำว่าผีอาหักหรือผีอารักครเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนผีอาหักหรือผีอารักของคนไทยเราเดิมจริงๆเรียกอะไรผีบ้านผีเรือนไงคือผีบ้านผีเรือนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นบรรพบุรุษก็ได้หรือเป็นวิญญาณที่เขาปกปักรักษาไอ้ที่ดินที่เราไปปลูกสร้างบ้านเรือนน่ะแล้วก็แน่นอนไอ้คนที่มาใหม่ซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องไปทำการต่อรองใช่ไหมครับกับเจ้าที่เจ้าทางบางทีก็เรียกเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเนี่ยเราต้องไปทำการต่อรองกับเขาก่อนนะก็ต้องบอกกล่าวก่อนจะเข้ามาอยู่แล้วก็ระหว่างที่อยู่ก็ต้องเส้นไหว้เส้นสวงบวงพลีเขาใช่ไหมสร้างศาลอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ได้สงบไทย PBS Podcast ชวนติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่กับนวนิยายไผ่แดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมชค่ะซึ่งเป็นนวนิยายแนวเสียดสีสังคมและการเมืองในยุคที่มีการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์เรื่องราวของสมภารกลางและนายแกว่งสองเพื่อนรักที่เห็นต่างทางอุดมการณ์ความเชื่อกับความเมตตาน่ารักในสังคมไทยถ่ายทอดด้วยอารมณ์ขันมีเสน่ห์ให้ชวนติดตามซึ่งเราจะเริ่มออกอากาศวันพฤหัสที่16กันยายน2564นี้ทาง www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast และ podcast ในช่องทางอื่นๆของ Thai PBS ด้วยค่ะ Thai PBS ยังคงมีรายการพิเศษ Thai PBS สู้โควิด-19 ให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะHome Isolation กักตัวปลอดภัยกับไทย PBS พร้อมเป็นที่พึ่งให้คนไทยในยามทุกข์ยากให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทุกช่องทางเวลา13 น.ถึง 15 น.
ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด -19 ได้ผ่านทางศูนย์ประสานฉุกเฉินสู้โควิด -19 ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์027902111มี20คู่สายด้วยกันสามารถโทรได้นะคะทุกวันเวลา 8:00 นถึง 16:00 นหรือจะแอดมาที่ LINE ID นะคะแอดร้องทุกไทย PBS หรือจะกรอกแบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือมาทาง www.thaipbs.or.th/covid19service และไทย PBS ยังคงเดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในรูปแบบ Community and Home Isolation การดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างที่รอเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้สามารถร่วมบริจาคเงินได้นะคะที่บัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS หมายเลขบัญชีค่ะ0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมค่ะไทย PBS Podcast ส่งต่อความรู้ด้านการผลิตสื่อเสียงผ่านโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น2ให้น้องๆนิสิตนักศึกษานะคะได้เรียนรู้การใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้อบรมให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งวันที่8กันยายนที่ผ่านมาไทย PBS Podcast ได้จัดอบรมปฏิบัติการทางออนไลน์ให้กับนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชวนทำความเข้าใจวิธีการผลิตสื่อเสียงโดยใช้เสน่ห์ของเสียงในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารเล่าเรื่องให้สนุกและก็น่าฟังนอกจากนี้ยังได้ช่วยเสริมทักษะการฝึกใช้เสียงในประเภทต่างๆสำหรับงานผู้ประกาศงานลงเสียงและความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเสียงพร้อมต่อยอดการผลิตสื่อเสียงซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะผลงานของน้องๆนักศึกษาจากโครงการปล่อยของลองเล่าจะเริ่มเผยแพร่ทางไทย PBS Podcast ซึ่งชวนติดตามนะคะว่าน้องๆเขาจะนำเสนอและมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามพอดแคสต์ที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ผ่านช่องทางต่างๆของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com ซึ่งจะอัปเดตรายการใหม่ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรามาฟังกันได้นะคะไทย PBS Podcast ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube Channel ของเราด้วยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านสามารถติดตามรายการ Podcast Review ของเราได้นะคะทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและรับชมอีกครั้งเวลา 20:00 เราจะมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะScience and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปติดตามแล้วก็ไปพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์กันหน่อยนะคะหลังจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีที่มีแฮกเกอร์นะคะไปโพสต์ว่ามีข้อมูลในระบบสาธารณสุขในบ้านเรานะคะแล้วก็ไปโพสต์ขายในเว็บ redforum.com นะคะก็ขายบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะมี16ล้านรายการนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะพบว่ามีรายชื่อนะคะคนป่วยคนไข้นะคะแล้วก็รายชื่อของแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะหลุดออกไปประมาณ 1,095 รายชื่อค่ะซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสกมช.หน่วยงานทางไซเบอร์นะคะรวมถึงโรงพยาบาลเองเนี่ยกำลังคุยกันหา
ามาตรการในการป้องกันแล้วก็หาสาเหตุอยู่นะคะว่าการรั่วของข้อมูลเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะรวมไปถึงนะคะจะพาทุกท่านค่ะไปดูการแฮกระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลของท่อส่งน้ำมัน Colonial Pipeline เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ทำให้ช่วงนั้นเองเนี่ยอเมริกาไม่สามารถที่จะส่งน้ำมันนะคะไปได้หลายรัฐเลยนะคะรวมไปถึงการแฮก Microsoft Exchange ค่ะที่มีผลกระทบนะคะทำให้บริษัทเอกชนที่เป็นลูกค้าของ Microsoft มากกว่า 30,000 บริษัททั่วโลกเนี่ยนะคะก็ถูกเจาะระบบด้วยเช่นกันค่ะเรื่องนี้เลยพาไปดูนะคะว่าแนวโน้มสงครามไซเบอร์ของโลกเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางอย่างไรที่สำคัญก็คือไทยเราเองเนี่ยแหละค่ะจะมีการปรับตัวอย่างไรด้วยนะคะหลังจากที่มีสงครามทางไซเบอร์เนี่ยเริ่มดุเดือดเข้มข้นมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจทั้งจีนอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆชาติเองนะคะเริ่มที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดเข้มข้นมากด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการวิเคราะห์จากทางผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์โกเมนพิบูลย์โรจน์นะคะรวมไปถึงท่านอาจารย์ปริญญาหอมอเนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เองเนี่ยก็วิเคราะห์เลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะไม่เพียงเฉพาะแค่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นนะคะที่มีการกล่าวหากันในเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ไปมาค่ะแต่ว่าตอนนี้เองสมรภูมิไซเบอร์นะคะเริ่มมีผู้เล่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแถบอีสต์ยุโรปหรือว่ายุโรปตะวันออกนะคะฝั่งเกาหลีเหนือหรือแม้แต่กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วนะคะพาไปฟังกันหน่อยนะคะว่าถ้าสมรภูมิไซเบอร์เนี่ยมีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเองเนี่ยต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะช่วยป้องกันให้ระบบไซเบอร์ของบ้านเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองนะคะและรวมไปถึงเทคโนโลยีของจีนค่ะที่ตอนนี้นะคะก็มีการพัฒนาหุ่นยนต์สุนัขที่ชื่อว่าไซเบอร์ด็อกค่ะตัวนี้เนี่ยถ้ามองเผินๆนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวสปอร์ตของค่าย Boston Dynamics ของฝั่งอเมริกาค่ะแต่ว่าตัวไซเบอร์ด็อกเนี่ยนะคะก็มีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถเนี่ยนะคะที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI ระบบจดจำใบหน้านะคะหรือแม้แต่การใช้กล้องและระบบไลดาร์ที่ใช้ในการตรวจสอบความลึกระยะของวัตถุอีกด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตัวไซเบอร์ด็อกของจีนเนี่ยนะคะผลิตออกมาเนี่ยนะคะขึ้นมาตัดราคาของตัวสปอร์ตมินิหรือเปล่านะคะเพราะว่าขายถูกกว่าสปอร์ตมินิเนี่ยมากถึง50เท่าด้วยกันค่ะและอย่าลืมนะคะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ